ครับสาธุชนทุกท่านครับผมนายคณชัยโคพงพันธ์ผู้จัดการบริหารมูลนิธิสุนทรภพสว่างแสงธรรมธรรมสถานศาลเจ้าพ่อสุนทรครับปีนี้นะครับเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อปีที่53หลังจากที่เราสร้างศาลเจ้าพ่อสูงเนินหลังที่2มาครบ53ปีในปีนี้เราไม่เคยว่างเว้นจากการนำเจ้าพ่อแห่รอบตลาดสูงเนิน53ปีเต็มๆปีนี้เป็นปีที่53แห่ที่จะไปแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อไปเกิดที่รอบตลาดสูงเนินรอบตลาดสี่เหลี่ยมและถนนมิตรภาพนะครับเข้ามาจากสูงเนินนะครับส่วนงานเฉลิมฉลองนั้นมีทั้งหมด5ทีข้างนอกด้านนอกเป็นการจัดอีเวนต์ที่สำคัญที่สุดปีนี้ยิ่งใหญ่พอสมควรมีคอนเสิร์ตทุกคืนโดยเฉพาะคืนวันที่10จะมีหมอลำคณะเสียงอีสานนครศรีอีสานนครศรีนะครับเป็นรุ่นใหญ่เข้ามาและตอนนี้เราปรับปรุงสถานที่ที่จะตั้งเวทีได้สวยสดงดงามพอสมควรเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาเริ่มมาร่วมงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อสุนทรปีที่53เจ้าพ่อท่านจะตั้งโต๊ะรับตามบ้านแล้วก็อัญเชิญเจ้าพ่อเข้าสู่เคหสถานของท่านก็เชิญคณะกรรมการของเราในขบวนแห่แล้วเขาก็จะนำเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าสู่เคหสถานของท่านส่วนท่านที่อยู่รอบถนนนะครับจะจุดธูปสักการะใช้ธูป3ดอกนะครับใช้ธูปแค่3ดอกเท่านั้นเองกระถางลูกแรกที่นำหน้าปักนะครับส่วนองค์พระทุกองค์ในอีก13องค์ที่เราตั้งกระถางทูบไว้ไม่ต้องปักนะครับปักเฉพาะกระถางทูบแรกแล้วก็เปลี่ยนทูบกลับคืนไปที่เคหสถานของท่านนะครับและโดยเฉพาะครับองค์พระเชียนเจียวซือได้มีบัญชาให้นำภูนะครับหรือแผ่นยันกันไฟไปให้แก่ทุกบ้านนะครับเราทำไว้300แผ่นเอาไปแจกให้ทุกบ้านนะครับหรือจะขอสาคณะกรรมการที่เดินร่วมขบวนแห่ไปได้ตลอดระยะเส้นทางที่ตั้งโต๊ะรับเจ้าพ่อเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าบ้านแล้วก็สักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ร่วมเฉลิมฉลองงานแห่เจ้าพ่อสมเด็จครับแล้วก็มาเที่ยวงานกันนะครับมาไหว้เจ้าพ่อที่ศาลมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว53ปีนะครับ53ปีแห่งการรวมพลังของประชาชนชาวทุกเนินไม่ว่างวินตะปินขอบคุณครับ
นครับมาจัดงานแห่องค์เจ้าพ่อเจ้าแม่รอบตลาดสูงเนินนั้นก็เพื่อให้พี่น้องสาธุชนชาวอำเภอสูงเนินหน่วยงานร้านค้าผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในของแท้กับที่รู้ประชาชนถามนะแต่ที่แต่ละคนก็สามารถทำได้นะครับติดชื่อกราบต่อหรือเจ้าหน่อยThank you.
คือรถหมายเลข14นะครับรถเจ้านะครับ970000นะครับอากูทีมปีที่53นะครับกับการแห่เจ้าสัตว์เจ้าพ่อเจ้าแม่อำเภอสูงเนินครับ